ใช่ค่ะคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วเชื่อว่าก็คงจะไม่มีครั้งไหนที่มันได้เริ่มทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่แบบดีมากค่ะการเต้นก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งสำหรับเชียร์มันเป็นอาร์ตแบบนึงที่มีรายละเอียดเยอะแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเรามาเต้นสนุกๆแล้วมันจบไปแต่ว่าคนดูแบบจะได้อะไรจะได้พลังที่เราส่งไปไหมสนุกมีความสุขกับเราแค่ไหนเหมือนเวลาเราแบบคือเราเชียร์นึกไปถึงตอนเวลาเราเล่นละครแล้วแบบคนดูก็โอ้ยชอบตัวละครจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่ะแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนทีมงานทุกคนคือโอ้โหกว่าจะปั้นออกมาได้เป็นโชว์นึงอย่างเงี้ยเราเก็บตัวกันมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เมื่อวันที่มันต้องถึงเวลาจริงเราก็ต้องเต็มที่ให้ได้มากที่สุดคือจิ๊กซอทุกตัวมันต้องสมบูรณ์ที่สุดก็เลยตั้งใจมากๆค่ะติดใจมากคือต้องบอกว่าตรงๆตอนแรกเลยนะคะแบบโหเป็นสิ่งที่เรากลัวมากเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วเราอาจจะเคยเต้นสนุกๆอ่ะไปลัมที่ไหนแบบเซิร์งอะไรอะไรเงี้ยมันสนุกมากแต่พอแบบเรามาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยโหกลายเป็นว่าเหมือนเราได้รู้จักการเต้นแบบที่เราไม่เคยได้รู้จักคิดไม่ผิดเลยที่เราเอาชนะความกลัวที่ตอนแรกจริงๆเชียร์จะขอถอนตัวด้วยซ้ำแบบเหมือนไม่ร่วมเราได้ไหมคะแบบเป็นพิธีกรแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลัวมากอะค่ะก็กำลังจะมีเปิดออฟฟิศใหม่ด้วยนะคะคือจริงๆไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีออฟฟิศนะคะแต่ว่าเรามีออฟฟิศของเราอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนชาเม่ก็มันก็เดินทางมา8ปีแล้วอะเนาะคือครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพนักงานเราอะไรแล้วก็เหมือนเราก็เลยเหมือนมีการย้ายซื้อออฟฟิศใหม่ขยายให้มันแบบรองรับได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวน่าจะเสร็จในอีกไม่นานนี้อะค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญไปเยี่ยมออฟฟิศด้วยค่ะ